ในช่วงเวลาของความยากลำบากน้ำใจจะทำให้ทุกคนผ่านสถานการณ์ไปได้นะคะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดเชียงรายค่ะศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริมูลนิธิชัยพัฒนานำเอาผักมาจำหน่ายให้กับประชาชนอย่างราคาถูกเพื่อที่จะช่วยเหลือในช่วงนี้ค่ะชาวอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายไปเข้าคิวซื้อผักที่มูลนิธิชัยพัฒนานำมาจำหน่ายที่ร้านจันกระผักในอำเภอแม่สายค่ะทั้งหมดเป็นผักปลอดภัยจากโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนที่ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิรินำมาจำหน่ายให้ในราคาพิเศษเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ค่ะเห็นลงนะทาง Facebook ก็เลยมาซื้อตรงนี้มันถูกดีเป็นยังไงบ้างโครงการนี้มันมีโครงการนี้ดีมากมากเลยครับครับดียังไงครับราคาถูกช่วยเหลือประชาชนด้วยว่าจะได้เดือดร้อนก็นิดหน่อยครับไม่มีงานทำ ก็เลยมาหาซื้อตรงนี้การจำหน่ายผักให้ประชาชนในครั้งนี้เพื่อสนองพระราชประสงค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ประสงค์จะให้ประสงค์นิกรชาวไทยมีความมั่นคงด้านอาหารนะคะโดยมูลนิธิชัยพัฒนาได้จัดจำหน่ายผลผลิตผักปลอดภัยที่ร้านจันกระผักทุกวันเวลา 15:00 นถึง 18:00 นจนกว่าสถานการณ์โควิด-19 จะคลี่คลายค่ะสำหรับศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงมีพระราชดำริที่จะมีเมล็ดพันธุ์พืชสำรองเอาไว้ในยามที่ประเทศชาติประสบปัญหาการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์จากภาวะวิกฤตภัยธรรมชาติราษฎรเดือดร้อนและยังส่งเสริมเกษตรกรในหลายพื้นที่ให้ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารถ้าหากเหลือก็สามารถนำมาขายเป็นรายได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงค่ะ